แห่งกรรมเสมอภาคให้ความยุติธรรมในการลงโทษสัตว์โลกแต่ไม่ยุติธรรมเลยที่บังคับสัตว์โลกให้ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีปัญหานี่เป็นอย่างนี้ซะด้วยมาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตหัวขาดเปรตไม่มีหัวมีตากับปากอยู่ที่ตัวนี่ตรงนี้โดนอีกากำลังไล่จิกอยู่เลยอีกาปากเล็กไม่น่าเชื่อนะเปรตได้รูปร่างพิกลพิการอะไรมันเยอะแยะหมดเลยนะแต่เดิมเป็นมนุษย์สุดหล่อเลยเนี่ยเป็นเพชฌฆาตเหมือนเพชฌฆาตคราวแดงต่างกันที่ว่าเพชฌฆาตคราวแดงนั้นมีกัลยาณมิตรคือภาษารีบุตรเพราะฉะนั้นเลยได้เป็นพระโสดาปัตติมรรคพ้นอบายไปสุคติขนาดตัดหัวกันมาตลอดชีวิตก็ทั้งหมดแรงตัดแต่นี่ขาดกัลยาณมิตรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเปรตกินเนื้อตัวเองเห็นไหมเปรตเนี่ยเนื้อมันหลุดมาทีละชิ้นเหลือแต่โครงกระดูกพอหลุดมาก็ก้มเก็บกินกินเนื้อตัวเองที่หลุดออกมาพอไปเป็นเนื้ออีกก็หลุดลงมาอีกเหลือโครงกระดูกทรมานมากเลยเปรตนี่ไอ้ตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยชอบหลอกลวงคนอื่นแล้วก็พยายามพูดตัดรอนคนที่จะทำความดีแล้วก็มีวจีกรรมคือมีพระมาบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ด่าว่าพระขับไล่ให้ไปโดยมีประโยคเด็ดให้ไปกินเนื้อตัวเองไปมาบิณฑบาตอะไรอย่างนี้นี่ไม่ทำมาหากินไปกินเนื้อตัวเองวจีกรรมนี้เนี่ยไปพูดกับผู้มีศีลมีธรรมมันนะเลยมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นเปรตเนื้อหลุดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นหลุดมาก็เกิดความหิวกระหายก็หยิบเนื้อของตัวเองเนี่ยกินเข้าไปใหม่นี่ดูอีกเปรตเปรตคู่กรรมทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันในเมืองมนุษย์มีลูกมีเต้าด้วยกันแต่ว่าตัวเป็นพราหมณ์ไม่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นับถือพระรัตนตรัยแต่ลูกนับถือแล้วก็สั่งสมบุญนิมนต์พระมาก็มาถวายมหาทานคู่นี้นี่ก็เห็นแล้วก็ด่าว่าพระด้วยด่าว่าลูกด้วยเกี่ยวกับเรื่องไปนับถืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยด่ากันไปเรื่อยตายแล้วก็นี่เพิ่งขึ้นมาจากขุมนรกเนี่ยก็เอาค้อนเหล็กตีกันเลยตีกันตีเพื่อหาอาหารเพื่อเขาหิวมากอาหารของเขาเนี่ยเป็นน้ำเลือดน้ำหนองแต่ว่าเอาของอีกฝ่ายหนึ่งตีเพื่ออะไรรู้ไหมปลูกฝีเหมือนปลูกต้นไม้นั่นแหละพอตีไปมันก็บวมเลยได้ฝีขึ้นมาฝ่ายชายตีผู้หญิงฝีก็ขึ้นฝ่ายหญิงตีชายฝีขึ้นพอฝีขึ้นมาก็หยุดตีเอามาช่วยกันบ่งฝีแล้วก็เอาน้ำเหลืองน้ำหนองอีกฝ่ายกินเออเห็นแล้วก็สยดสยองเปรตเด็กมีเลือดดำไหลออกจากปากเลือดสีดำมันออกมาเปรตเด็กนี่ดูนั่นยืนนี่นั่งอาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำเลยเปรตเด็กถ้าตอนเป็นมนุษย์เป็นเด็กเปรตมีเรื่องราวทีเดียวแหละที่จริงเขาก็เป็นคนขยันนะทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยออกไปทำมาหากินเอาของเนี่ยไปขายแล้วก็จะได้เอาเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงดูครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่
ป็นต้นที่นี่เขาได้เงินมาก็ไปให้แม่แม่มีศรัทธานิมนต์พระขีณาสพทั้งหลายมาฉันยังเรือนของตนนี่แม่ของเด็กทั้งสองนะแต่ว่าเด็กทั้งสองไม่พอใจด่าว่าทำไมแม่เนี่ยจึงให้สิ่งของของพวกเราแก่พวกสมณะแล้วก็พูดด้วยความโกรธว่าขอให้โลหิตดำจงไหลออกจากปากของพวกสมณะผู้บริโภคภาชนะที่แม่ให้แล้วเถิดนี่กำลังบริพาทสมณะคล้ายๆกับเงินทองก็สามารถซื้ออาหารมาไว้ที่บ้านแต่แม่ก็เอาไปเลี้ยงพระก็มองดูพระนี่ขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยตัวน่ะเหนื่อยเกือบตายก็จะได้เงินทองมาซื้ออาหารก็เลยโกรธนี่ก็เลยด่าว่าขอให้โลหิตดำไหลออกจากปากของสมณะผู้บริโภคโภชนะที่แม่ให้ไปแล้วนี่เป็นวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยความโกรธและความไม่รู้นะว่ามันเป็นโทษเป็นภัยนี่ก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของพ่อค้าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตใช้มือทั้งสองกอบเอาแกลบที่ลุกโพลงไปด้วยไฟแล้วก็เกลี่ยลงบนศีรษะของตนเองเสวยทุกข์เป็นอันมากนะดูแกลบเพลิงเดี๋ยวไปเกิดเป็นเปรตแล้วเนี่ยเอามือทั้งสองกอบเอาแกลบที่ลุกโพลงเป็นไฟเนี่ยแล้วก็เกลี่ยลงบนศีรษะของตนเองเสวยทุกข์เป็นอันมากเพราะเขาทำอย่างนี้เขาโกงตาช่างพ่อค้าโกงเลี้ยงชีพโดยการค้าขายโดยตาช่างคือเอาดินแดงเนี่ยไปคลุกกับข้าวสาลีเพื่อจะให้ข้าวสาลีนั้นมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ขายแลกกันมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยเอาดินสีแดงเนี่ยคลุกไปกับข้าวสาลีมันกลมกลืนกันดีไงแล้วก็ไปช่างเพราะฉะนั้นไอ้คนซื้อไปก็เลยได้ข้าวสาลีบวกกับดินแดงบวกกับดินไปด้วยกันดินลูกหลังกันแหละตายไปแล้วก็เป็นแบบเมื่อกี้นี่แหละอันนี้เป็นลูกชายของพ่อเมื่อกี้นี้ของพ่อค้าที่โกงตาช่างตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตใช้ค้อนเหล็กตีศีรษะตนเองเสวยทุกขเวทนามากทีเดียวคนเราเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีใครมีอารมณ์มาค้อนทุบหัวหรอกแต่นี่ทุบเปรตนี่ทุบด้วยวิบากกรรมเนี่ยจับเอาค้อนทุบข้อนก็เกิดขึ้นในวิบากกรรมแล้วมาดูบุพกรรมก็ดีกว่าเป็นวจีกรรมคือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านแต่แม่น่ะไม่ยอมให้เกียรติยกย่องเพื่อนเลยเนี่ยไม่ค่อยต้อนรับเพื่อนของตัวเท่าไหร่เกิดความโกรธจึงเอาเชือกหนังสองเส้นตีศีรษะแม่ของตนเองเพราะนั้นไอ้เชือกสองเส้นก็ไปเปลี่ยนเป็นค้อนทุบกันนับครั้งไม่เคยนี่เป็นแสนเป็นล้านปีไปเลยแหละมาดูอีกเปรตเห็นไหมนี่เปรตเอามือควักเนื้อสันหลังกินตาถลนทั้งผอมทั้งโอ้โหสารพัดคนนี้เป็นลูกสะใภ้นี่เป็นลูกสะใภ้นะเมื่อกี้ลูกชายนี่ลูกสะพ้ายครอบครัวเดียวกันก็สมาคีกันลงไปอบายเป็นทีมนี่ลูกสะพ้ายไปดูสิสิ่งที่เขาทำขโมยกินเนื้อที่เก็บเอาไว้สำหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อถูกถามก็โกหกว่าไม่ได้กินแล้วสาบานเพื่อให้เขาเชื่อว่าไม่ได้กินจริงๆก็สาบานว่าถ้ากินแล้วก็ขอให้ไปเกิดเป็นเปรตเชื้อเนื้อฉีกเนื้อสันหลังของตัวกินเองไปทุกภพเลยก็สมปรารถนาคือพอใกล้ตายใจหมอมันเห็นในภาพนี้เกิดขึ้นไอ้คำสาบานน่ะอย่าเราไปสาบานใครเนี่ยไปฟ้าผ่าตายตัวเองเลยอย่านะต้องให้ฉลาดมาดูอีกผู้หญิงกินคูดตัวเองคนนี้คือภรรยาเห็นไหมบอกก็ลงไปเป็นทีมภรรยาพ่อค้าที่โกงแต่ช่างตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตกินคูด
แล้วมาดูบุพกรรมก็ดีกว่าคือมียาจกเนี่ยเขามาขอทานบ่อยๆมาขออาหารขอข้าวขออะไรเนี่ยทั้งๆที่ข้าวของก็มีเนี่ยแต่ก็โกหกว่าไม่มีนั่นก็บอกมีนี่ท่านรวยไม่มีถ้ามีเนี่ยนะขอให้เราเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยไปกินขูดเป็นอาหารเถอะก็คือตระหนี่นะตระหนี่แล้วก็ไล่เขาไปด้วยนะไล่แล้วก็ยังสาบานอีกอย่านะทำไปเล่นไปมาดูอีกอันเปรตนี้เป็นเปรตที่แตกต่างจากเปรตที่ผ่านมาเรียกว่าเวมานิกเปรตตอนกลางคืนก็จะไปเป็นอย่างนี้แหละเขาจะถูกสุนัขดำหูด้วนกัดกินแล้วก็จะคาบโครงกระดูกเนี่ยไปทิ้งในสระกลางวันก็คืนมาเป็นเทพธิดามีสมบัติเขาเรียกเวมานิกเปรตเปรตที่มีวิมานเพราะว่ามีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในตัวเดี๋ยวก็จะถูกสุนัขดำหูด้วนกัดกินอย่าไปนึกว่ากัดกินอย่างนี้มันไม่เจ็บเท่าไหร่นะแค่มันกัดแล้วไม่กินนี่ก็ยังเจ็บ บุพกรรมเขาตอนเป็นมนุษย์มีอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีสหายถึง500คนเป็นผู้ที่ขวนขวายในการทำความดีมากเช่นสร้างวิหารสร้างสะพานสร้างที่จงกรมไปวัดปฏิบัติธรรมกับสหายเนี่ยเป็นประจำฝ่ายภรรยาของอุบาสกเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่มีความพร้อมเพรียงกันถือดอกไม้ของหอมไปวัดเป็นประจำเช่นกันให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งเดินผ่านกลุ่มของนักเลงเจ้าชู้ไอ้นักเลงเจ้าชู้เนี่ยความคิดที่อยู่ในใจคือชอบเจ้าชู้นักเลงเจ้าชู้ก็ต้องคิดเรื่องเจ้าชู้ก็อยู่กันมาเป็นทีมพอเห็นหญิงภรรยาของผู้มีบุญเหล่านั้นผ่านมาหญิงทั้งหมดนี้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะนักเลงเจ้าชู้ก็เลยพนันกันบอกเอางี้ไหมเราทดลองดูสิว่ามีศีลจริงหรือเปล่าเนี่ยศีลเนี่ยอยู่ในระดับไหนเนี่ยถ้าหากว่าใครชนะเอาไปพันหนึ่งไอ้เนี่ยนั่นก็บอกว่าเอาไม่เชื่อแล้วมันมีบางคนก็บอกว่ามีศีลอีกคนบอกว่าไม่เชื่อจะมีศีลถ้าใครแพ้เสียพันหนึ่งแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งในนั้นลองดูเลยถือกีตาร์บรรเลงเพลงขับลองไปทุกวันเลยเดินผ่านมานี่นี่มานั่งทุกวันเลยกระดิดปีนไปร้องเพลงไปเรื่อยเลยเนี่ยลองไปลองมายังไงไม่รู้ถูกช่องเขาไปเปิดช่องเดียวกันเข้า1ใน500คนนั้นเกิดเคลิบเคลิ้มเสียงเพลงและกับบางประโยคกับดวงตาพ่อหนุ่มและรูปร่างที่หล่อเหลาของนักเลงเจ้าชู้นั่นแหละพอเคลิบเคลิ้มเข้าก็เลยพลาดท่า1ในนั้นพลาดท่าเพราะพลาดท่าไอ้หนุ่มนักเลงเจ้าชู้นี่ก็ชนะชนะก็ได้เงิน 1,000 พอได้เงิน 1,000 ทีนี้ไอ้คนเสียเงินเสียการมานาน 1,000 นะก็เสียดายทรัพย์สิโกรธโกรธ2ประการคือโกรธเพราะว่าเสียดายทรัพย์โกรธเพราะเอ๊ะหญิง500คนนี่ไม่ได้มีศีลจริงๆนี่หลอกได้เลยไปฟ้องสามีของหญิงคนนั้นสามีฟังแล้วก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเราก็เข้าวัดกันด้วยกันทั้งคู่ดิก็เลยไปถามยังไม่ได้ขุนมัวอะไรหรอกไปถามดูพอดีแต่แถวนั้นมันมีสุนัขหูด้วนคนละตัวกับเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่อยู่ในเมืองมนุษย์ไอ้นั่นอยู่ในปรโลกก็ถามนี่เธอเป็นอย่างที่ไอ้นั่นมาบอกหรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นเลยถ้าเป็นแล้วก็ตายไปนี่นะขอให้ถูกสุนัขดำหูด้วนอย่างเนี้ยกัดฉันเลยในพบนั้นทีนี้ก็ฝ่ายเพื่อนๆอีก499เนี่ยก็ไปถามภรรยาของตัวทุกคนเลยว่าเอ๊ะที่ข่าวมามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฝ่ายภรรยาของตัวเนี่ยก็รักเพื่อนที่พลาดพลั้งไปเนี่ยก็ปกปิดแล้วก็สาบานว่าถ้าตัวโกหกไม่ได้พูดจริงๆแหละขอให้เกิดไปเป็นทาสของหญิงคนนั้นหญิงคนที่ทุศีนั่นแหละซึ่งเป็นเพื่อนดวงในปรโลกแล้วก็ทุกชาติไปเลยแล้วในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายหญิงที่พลาดพลั้งเลยจ้ะแต่ว่าบุญก็ทำกรรมก็สร้างเขาก็พลาดพลั้งไปแต่อาจารย์รักษาศีลเจริญภาวนาไป
ายไปก็ไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตอยู่ที่ริมฝั่งสระแห่งหนึ่งในหิมวันมีวิมานและบริวารคือเหล่าเพื่อนๆที่ทยอยตายนั่นแหละ500คนมาเป็นบริวารมาเป็นทาสแล้วก็เสวยทิพยสมบัติในเวลากลางวันคือกลางวันเป็นเทวดากลางคืนไปเป็นเปรตนี่เป็นเวลากลางวันก็มีความสุขอะไรกันดีๆพอตกกลางคืนก็มายืนอย่างนี้เจอสุนัขดำหูด้วนที่เกิดขึ้นในวิบากกรรมพอเจอก็ไปต้องคุยกันเลยกัดกินเนื้อไปเรื่อยๆนี่ก็ร้องไปเรื่อยทรมานเหลือแต่กระดูกแล้วก็สุนัขดำนั้นยังเอ็นดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เอ็นดูเรามันเป็นเรื่องวิบากกรรมคาบเอาไปทิ้งที่สระคาบโครงกระดูกไปในตอนกลางคืนนะพอถึงตอนกลางวันพอคองกระดูกจมน้ำกันนั่นน่ะก็กลับมาเกิดเป็นเทพธิดาใหม่แล้วก็กลับวิมานเป็นอย่างเนี้ยตลอด700ปีหลังจากนั้นถึงจะไปสวยสุขอยู่ในสุคติภพด้วยบุญที่ตัวทำไว้แต่ว่าพระใจหมองไว้ไอ้ภาพนั้นมันไปเกิดขึ้นตอนใกล้จะตายเนี่ยมันช่วงชิงเอาไปก่อนให้ผลก่อน700ปีในเมืองมนุษย์เป็นอย่างนี้เราก็มาดูผู้ที่ใจหมองกันต่อลักษณะของเปรตเปรตมีไฟแลบออกจากปากไหม้ตลอดทั้งวันทั้งคืนร้อนมากต้องวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยลองดูว่าเด็กลองเอาอะไรใส่ในปากนะแล้วก็พ่นๆๆไปอย่างนี้เรื่อยๆหมดสิทธิ์ร้องเลยไหม้ตลอดทั้งวันทั้งคืนวิ่งไปเรื่อยๆเลยเราไปดูบุพกรรมของเขาเขาเป็นเศรษฐีมีฐานะดีแต่ว่าเป็นคนที่หวงแหนทรัพย์ตระหนี่ทีเหนียวเมื่อมียาจกมาขอเนี่ยไอ้จะไม่ให้ก็กลัวชาวบ้านจะนินทาเอาก็เลยจำเป็นจะต้องให้แต่วิธีการให้ของเขาเนี่ยดูเอาก็แล้วกันให้อย่างนี้เนี่ยคือไม่ได้ให้ดีๆแบบคนที่ใจบุญเขาก็เอาของร้อนๆร้อนมากๆเลยเอามาให้โดยหวังว่าผู้ที่ได้รับเอาไปแล้วจะได้มีความทุกข์ทรมานตอนหลังก็จะได้ไม่ต้องมาขอกันอีกนี่เขาทำกันอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโอ้ไปดีกว่าตายายไม่ไหวบ้านนี้เอาของร้อนๆมาให้เนี่ยตั้งใจแกล้งเขาทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแหละแล้วภาพนี้ก็มาฉายให้เห็นไอ้ตอนใกล้จะตายใจเลยหมองมาใจหมองก็ไปอบายแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเปรตเมื่อกี้นี่แหละไฟแลบออกมาเลยจากปากดูเหมือนมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์ที่ดีเดินไปแลบแลบแลบไม่ต้องใช้ไม่ขีดแล้วไปถึงนั่นก็แลบแลบติดได้เลย